จับสัญญาณการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจโลกถูกปกคลุมด้วยเงินเฟ้อสูงโดยล่าสุดธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ร้อยละ 0.75 เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและส่งสัญญาณปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสู้กับเงินเฟ้อขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยืนยันมุมมองการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในการประชุม21กันยายนนี้นักวิเคราะห์มองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของยุโรปรวมถึงความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไปอาจจะสร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจให้ชะลอเร็วขึ้นได้กดดันตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปที่ผันผวนในช่วงสั้นแต่ตลาดหุ้นไทยนั้นยังคงมีความได้เปรียบจากการอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในห้วงจังหวะนี้จะเป็นอย่างไรสำนักข่าว INN ได้สอบถาม CEO บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นายไพบูลย์ นรินทร์ ทลางกูลในเรื่องนี้โดยเขาชี้ว่าประเด็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยมีผลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดแต่ด้วยความที่ตลาดหุ้นไทยมีเสน่ห์น่าลงทุนทำให้นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยต่อไปซึ่งทางทิสโก้นั้นก็ยังคงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยในปีนี้ไว้ที่ 1,700 จุดโดยมีปัจจัยหนุนมาจากเศรษฐกิจไทยที่ยังคงขยายตัวได้ดีการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักซึ่งปีนี้หลายภาคส่วนฟันธงว่าต่างชาติจะเข้าไทยเพื่อมาท่องเที่ยวถึง10ล้านคนและเมื่อมาถึงกลยุทธ์การลงทุนควรจะโฟกัสที่หุ้นกลุ่มใดนายไพบูลย์กล่าวว่าชั่วโมงนี้คงต้องเป็นหุ้นปันผลรวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศก็แน่นอนนะครับการลงทุนในช่วงนี้ก็ต้องถือว่ายังมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวแล้วก็ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็เงินเฟ้อสูงขนาดนี้เนี่ยแน่นอนย่อมมีความเสี่ยงตลอดเวลาเพียงแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังน่าที่จะสามารถอยู่ในขาขึ้นได้นะครับเพราะความที่นอกจากความเสี่ยงที่มีแล้วเนี่ยแต่เราจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอัพไซด์ที่ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังอยู่ในขาขึ้นได้เพราะผลประกอบการของบริษัทไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นจากประเด็นนี้แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือสภาพคล่องโลกเนี่ยมันสูงมากนะครับวันนี้เนี่ยพอทุกคนกังวลเรื่องสหรัฐกังวลเรื่องยุโรปมันก็ยังมีความจำเป็นจะต้องเอาเงินไปลงทุนสักที่ใดที่หนึ่งในตลาดไทยเนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้ก็ยังดูเป็นตลาดที่ต่างชาติน่าจะยังลงทุนอยู่นะครับฉะนั้นสำหรับนักลงทุนในบ้านเราผมคิดว่าถ้าถือหุ้นไทยระยะยาวนะครับความเสี่ยงก็ยังมีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับก็ยังแนะนำอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีความไม่แน่นอนทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่รอการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินวิเคราะห์ปมนายก8ปีไว้อย่างน่าสนใจว่ากรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งและครม.ทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งรอยต่อที่อาจจะไม่นิ่งนายกรักษาการก็มีอำนาจยุบสภาได้ส่วนกรณีของการยุบสภาหากเกิดการประเมินตลาดตอบรับในเชิงลบระยะสั้นกว่าในอดีตเบื้องต้นคาดราว 1-2 วันเซตอาจจะติดลบในกรอบร้อยละ 1.55 ถึงร้อยละ 3.3 โดยอิงผลกระทบตลาดในช่วง1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ของการยุบสภา6ครั้งหลังสุดก่อนจะค่อยๆฟื้นตัวรับการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งและนี่ก็คือมุมมองด้านตลาดหุ้นที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์โลกมาถึงประเทศไทยกับประเด็นร้อนๆนายก8ปีซึ่งจากนี้ต่อไปคงต้องจับตาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยอย่างใกล้ชิดเพราะทุกๆครั้งที่หุ้นตกแดงทั้งกระดานหรือเขียวยกแผงย่อมหมายถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเอง